ท่านผู้ชมที่เคารพวันที่21กันยาของทุกๆปีเป็นวันสันติภาพสากลหรือ International Day of Peace ซึ่งครูอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนซึ่งครูอาจารย์และก็นักเรียนโรงเรียนเกียรติศักดิ์นานาชาติได้พร้อมกันจัดกิจกรรมวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสื่อให้เห็นว่าความหักหอมสันติภาพมีการเต้าโฮมความสามัคคีที่บ่จำแนกเชื้อชาติศาสนาตามคำขวัญ Shopping Peace Togetherวันที่11กันยาของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากลหรือ International Day of Peace เป็นวันที่มีความสำคัญต่อกับมวลมนุษยชาติอยู่ในโลกโดยมีเป้าหมาย6ข้อคือให้ความเคารพต่อชีวิตศักดิ์ศรีของแต่ละคนโดยบ่มีการแบ่งชนชั้นบ่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนมีน้ำใจอบเอื้ออารีเพื่อรูปร่างความบ่ยุติธรรมในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมหักหอมสันติภาพในโลกสร้างความสามัคคีและเคารพหลักการประชาธิปไตยซึ่งครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนเกียรติศักดิ์นานาชาติได้พร้อมกันจัดกิจกรรมวันดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงเห็นถึงความหักหอมสันติภาพของทางโรงเรียนเกียรติศักดิ์นานาชาติได้มีนักเรียนมาจากหลายเชื้อชาติแต่ก็มีความสามัคคีหักแพงซึ่งกันและกันซึ่งมันแสดงออกผ่านการแสดงที่มีนักเรียนต่างหน้าจากแต่ละทวีปได้เข้าร่วมแสดงมีการเต้าโฮมความสามัคคีแบบบ่มีการจำแนกเชื้อชาติและศาสนาแล้ววันที่21กันยาแมนวันสันติภาพสากลเนาะดังนั้นอยู่ทุกประเทศในทั่วโลกจะมีการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะดังนั้นโรงเรียนของพวกเขามื้อนี้ก็ได้มีจัดงานนี้ขึ้นเนาะเพื่อเป็นการปลูกคิดสำนึกและให้นักเรียนของพวกเขาได้เรียนรู้เนาะถึงความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวมาค่ะสันติภาพหมายความว่าใดให้นักเรียนของพวกเขาได้เรียนรู้คือการอยู่ร่วมกันโดยสันติเนาะบ่ใส่ความหุนแฮงเคารพนับถืออธิปไตยของกันและกันบ่ล่วงล้ำเขตแดนหรือว่าสิทธิของกันและกันเนาะอยู่ร่วมกันโดยสันติภาพซึ่งอยู่ในโรงเรียนของพวกเฮามื้อนี้นี่ก็ได้ให้นักเรียนได้แสดงความหมายของวันดังกล่าวโดยผ่านการแสดงเนาะของน้องนักเรียนซึ่งเขาเจ้าแสดงเป็นตัวแทนของแต่ละทวีปที่มีมนุษย์ชาติดำรงชีวิตอยู่เนาะแสดงถึงอนาคิดของประเทศประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งที่มนุษยชาติต้องการก็คือสันติภาพอยู่ร่วมกันโดยสันติบ่ล่วงล้ำอธิปไตยซึ่งกันและกันในกิจกรรมนี้เนาะคือทุกๆปีพวกเขาจะมีอยู่แล้วดังนั้นมันเป็นกลายเป็นประเพณีของโรงเรียนของพวกเขาไปแล้วดังนั้นทอดเดือนเข้าปุ๊บเนาะอาทิตย์ที่2นักเรียนของพวกเขาจะมีการกะเกี่ยมฝึกซ้อมของแต่ละทีมว่าเขาจะสิเลือกเป็นตัวแทนของทวีปใดของชาติใดเพื่อจะมาแสดงเพื่อแสดงออกถึงความต้องการของมนุษย์ผ่านการแสดงของน้องนักเรียนจากแต่ละสั้นที่สื่อให้เห็นว่าตนเองมาจากแต่ละทวีปโดยนางวรรณดาปัญญาวัฒนศิลป์ต่างนานักเรียนได้บอกกับทีมข่าวโทรทัศน์แห่งชาติว่าทีมของตนเองได้มีความสามัคคีและฝึกซ้อมเพื่ออยากสื่อให้เห็นการมีสันติภาพเพราะทุกคนในทีมแม่นมาจากแต่ละสั้นเรียนที่แตกต่างกันแต่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันน้องในฐานะเป็นวัยรุ่นก็เข้าใจว่าสันติภาพเป็นการให้เขาอยู่ร่วมกันโดยสันติบ่มีการใช้ความรุนแรงบ่มีการเกิดสงครามบ่มีการตีกันแล้วก็บ่มีการผิดแย้งในทางภายในและต่างประเทศพวกน้องเนาะก็ได้ร่วมมือกันเหตุการณ์แสดงขึ้นมาเพื่อโซว่าเพื่อถ่ายทอดว่าพวกน้องเข้าใจคำว่าสันตินี่มันจังไหนพันการเต้นการห้องการมวลซื่นความเป็นน้ำกันและทั้งยังเห็นอาหารมากินน้ำกันว่าพวกเขาอยู่คนละห้องกันเนาะแต่พวกเขาก็ได้สามารถเข้ามาร่วมมือกันเฮ็ดเวียกเฮ็ดกิจกรรมไปน้ำกันทั้งมันทั้งสันเพิ่มความผูกพันเพิ่มความสามัคคีและยังเห็นให้ทุกคนรู้จักกันหลายขึ้นน้องคิดว่าการที่เฮ็ดอันนี้ในเฮาเรียนรู้ว่าการที่เฮ็ดเวียกกับคนอื่นนี่มันจะมีประโยชน์กับตนเองจังไดจะนําไปใช้ในภายหน้าจังไดและประกอบส่วนเวียกเข้าเวียกงานต่างๆนี่แม่นเฮาก็ต้องนําใช้ความสามัคคีพวกน้องจัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะให้น้องนักเรียนทุกคนนี่เรียนรู้ความสําคัญของความสามัคคีและกับความสันติภาพปราศจากความหุนแรงเนาะซึ่งพวกน้องก็ได้ให้ความสําคัญของการเฉลิมฉลองนี้จัดงานนี้ขึ้นมาโดยน้องนักเรียนทุกคนก็จะให้ความสามัคคีกันซึ่งกันและกันในแต่ละทีมการแสดงของลานอแมนจะเป็นตัวแทนของซาวด์อเมริกามาเต้นโดยการเต้นนี่น้องนักเรียนนี่จะเป็นการเอาทุกคนร่วมกันมาเต้นน้ำกันเลยเพื่อว่าให้แสดงถึงความสามัคคีแล้วก็ห้องเพลงควา
ีโลกด้วยด้วยการแสดงของน้องมื้อนี้เนาะก็จะมีการที่ว่าโจรเนาะโจรก็จะมาลักพาตัวเด็กน้อยผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในป่าแต่ก็มีคนหนึ่งที่เป็นพระเอกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าบ่ได้มื้อนี้มันเป็นมื้อสันติหรือ Peace Day แล้วมันก็จะแสดงให้ว่าโอ้โจรก็คือได้โอ้มื้อนี้แม่น Peace Day เนาะก็จะโอเคมื้อนี้ Peace Day เฮาสามารถอยู่นํากันได้แล้วก็นอกจากการแสดงเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละทวีปแล้วต่างหน้านักเรียนแต่ละทวีปแม่นได้ขึ้นตอบคําถามของคณะกรรมการเพื่อเป็นการยั่งยืนเห็นถึงความเข้าใจของนักเรียนภายในทีมที่มีความเข้าใจเท่าใดต่อกับวันสันติภาพสากลผ่านบรรดากิจกรรมเซนเป็นและการประสานสมทบกันกับการวางแสดงวัฒนธรรมอาหารของแต่ละประเทศนั้น